iPhone 15เนี่ยราคาอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูพร้อมกันเลยครับในตอนนี้นะฮะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังเครียดอยู่นะว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อ iPhone 14 Series ดีล่ะครับพี่เพราะว่า Apple เนี่ยขึ้นราคา iPhone 14มาซะแบบโอ้โหแพงจนแบบหลักครึ่งแสนเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าทีโดมีข่าวร้ายกว่านั้นบอกนะฮะนั่นก็คือว่าใน iPhone 15ในปีหน้านี้เนี่ยราคาอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับผมเหตุผลเนี่ยก็มาจากตัวของนโยบายนะฮะในฝั่งสหรัฐนั่นเองครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเขามีประเด็นในเรื่องของการป้องกันการรั่วไหลนะฮะของข้อมูลต่างๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยไม่อยากจะให้เรียกว่าเป็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นแหละครับผมซึ่งเนื้อหาหลักๆนะฮะก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด subscribe กับ Channel ติรีวิวด้วยนะครับล่าสุด Catify เขาออกเคสตัวใหม่มาปกป้องแบบสุดขีดเท่าที่เคยมีกับ Catify Bounce Case ที่ดูเฉียบปกป้องเราทุกทางด้วย Bounce Scanner ตัวรับแรงกระแทกแบบใหม่ที่ดูเท่เสริมด้วยเทคโนโลยี Eco Shock นวัตกรรมสุดล้ำสมัยช่วยดูดซับแรงกระแทกปกป้องทุกมุมจากความสูงถึง 6.5 เมตรสามารถปรับแต่งลวดลายได้ตามใจมากถึง 2,000 แบบดีไซน์ให้ออกมาเป็นเคสแบบเราได้เองเลยและที่พิเศษสุดๆในเดือนพฤศจิกายนนี้ Catify เขามีโปรโมชั่น Single Day 11/11 ในวันที่ 9-13 และ Black Friday Cyber Monday Sale ในวันที่ 21 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 1 ธันวาคมจัดราคามาให้แบบดีที่สุดแห่งปีมีทั้งเคสโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆถ้าอยากได้เคสดีมาปกป้องไม่ควรพลาดลิงก์อยู่ที่ใต้คำอธิบายเลยนะครับอันนี้ต้องเท้าความก่อนนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็น1ปีที่แล้วหรือว่า5ปีที่แล้วก็คืออดีตแล้วเนาะจนถึงตอนนี้เนี่ย Apple นะครับผมได้ใช้ผู้ผลิตนะฮะที่จะผลิตชิปตัวหน่วยความจำของข้อมูลนะใน iPhone นี้เนี่ยมาจากผู้ผลิตที่ชื่อว่า YMTC นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนนะฮะแต่ว่านโยบายล่าสุดของทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผมล่าสุดเนี่ยเขาออกมานะฮะขึ้นแบล็คลิสต์นะฮะรายชื่อบริษัทสัญชาติจีนกว่า30บริษัทนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่า YMTC นั่นเองครับผมเขาเนี่ยถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะฮะทำให้ทางบริษัทนี้เนี่ยจะต้องทำการยื่นเรื่องส่งเอกสารเพื่อขอใบรับรองอะไรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาโดนแบล็คลิสต์จริงๆนี้เนี่ย Apple เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในการเปลี่ยนผู้ผลิตชิปการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับผมซึ่งมีแนวโน้มเหมือนกันนะว่า Apple เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ผู้ผลิตที่ชื่อว่า Samsung นั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นนั่นแหละอย่างที่บอกไปหลังบ้านเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะเนาะซึ่งถ้าสมมติว่า Samsung ผลิตตัวของชิปการจัดเก็บข้อมูลให้กับทาง Apple นะฮะซึ่ง Samsung นี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทสัญชาติจีนเนาะเขาเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้ราคาต้นทุนของ iPhone ในปีหน้านะฮะอาจจะขยับขึ้นไปอีกมากกว่าเดิมอีกนะฮะซึ่ง Apple เนี่ยก็อาจจะให้เหตุผลที่ว่าในเมื่อต้นทุนของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นกว่า iPhone 14ขึ้นไปอีกนะฮะก็อาจจะทำให้ตัวของ iPhone 15เนี่ยราคาแพงขึ้นกว่า iPhone 14ขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่า Samsung นะเขาจะเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีนะครับผมแต่ฐานการผลิตของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในจีนอยู่ดีนะแต่ว่ารายชื่อบริษัทไงรายชื่อบริษัทที่ชื่อว่า Samsung เนี่ยเขาไม่ได้ถูกขึ้นชื่อเป็นแบ็คลิสต์นะฮะซึ่งก็หมายความว่า Apple เนี่ยสามารถจ้าง Samsung ผลิตตัวชิปนี้ให้ได้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่า Apple นี้เนี่ยจะใช้เหตุผลนี้ในการขึ้นราคา iPhone 15ให้แพงขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะเพราะว่าย้ายฐานการผลิตย้ายผู้ผลิตชิปอะไรอย่างงี้นะก็รอดูกันต่อไปนะครับผมแล้วเพื่อนคิดว่า Apple เนี่ยจะขึ้นราคาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย Apple ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ขึ้นราคานะฮะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะอยากจะได้ตัวของ iPhone หรือว่า iPad ราคาดีๆนะครับผมอย่าลืมนะฮะเรามีลิงก์จากเว็บซีเป้านะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็มีดีลราคาดีๆราคาเด็ดๆนะมาอัปเดตกันให้ตลอดเวลานะครับผมใครอยากทำราคาดีๆโปรดีๆนะกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมและยังไม่ได้กด subscribe นะอย่าลืมกด subscribe กับ channel ติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ